ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างซาบะต้มเค็มมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแล้วมิรินตามด้วยกระเทียมหัวรากผักชีบุกขิงแก่และหอมหัวใหญ่คนให้เข้ากันต้มจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาซาบะแครอทและชายเท้าปิดฝาแล้วต้มใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักปลาซาบะต้มเค็มใส่ชามเสิร์ฟวางโคนต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย